น่าจะเจอกันเร็วกว่านี้อ้นน้ำตาไหลหนักเรื่องเดียวที่ยังทำใจไม่ได้ไม่ตลกร้องไห้หนักครั้งแรกอ้นศรีพันธ์นักแสดงพิธีกรสายฮามาเปิดใจกับเจนนิเฟอร์คิมถึงกับน้ำตาไหลหนักเรื่องเดียวที่อ้นศรีพันธ์ยังทำใจไม่ได้เจ๊คิมกินรอบวง EP 0.15 กับความหลงรักหลานชายน้องอาทิหนักมากตั้งแต่รู้ว่าน้องสะใภ้ตั้งท้องเล่าไปก็น้ำตาไหลไปอยากให้หลานอยู่ด้วยนานๆทั้งยังเผยติดตลกคิดว่าพ่อแม่เขาคงมีรำคาญแต่ก็ต้องทนหนูรักเขาพ่อแม่เขาจะรำคาญยังไงไม่รู้แต่เป็นความหวังดีของเราที่เราเป็นลุงป้าแท้ๆก็รักแล้วให้ทำไงอยากเจอทุกวันอยากกอดไปทำงานไกลไปต่างจังหวัดใจจะขาดต้องเปิดคลิปเขาบางทีอยู่ที่ทำงานเปิดคลิปเขาอ้นร้องไห้เลยคิดถึงอ้นเล่าไปน้ำตาไหลไม่หยุดถามว่ากลัวอะไรนอกจากความคิดถึงมากอยากกอดอยากรักเขาแล้วอ้นกล่าวว่ากลัวอาร์ตดีเจอาร์ตน้องชายกับแยมน้องสะใภ้อาจจะไม่ไว้ใจเราเข้าใจเขามีลูกเขาก็ต้องเหอยังไม่ถึงเวลาจะมาฝากลุงป้าแต่เห็นเขาไปฝากบ้านคุณยายก็เข้าใจผู้หญิงต้องยึดคุณแม่เขาเป็นหลักเราแค่อยากให้มาฝากเราบ้างแค่นั้นจริงๆอยากชื่นใจข้ามวันบ้างวันเดียวก็ได้แค่นอนด้วยกันเมื่อถามว่าพี่เออนันต์บุญนาคสามีบอกให้ใจเย็นหมายยังไงเราก็เป็นแค่ป้าอ้นตอบทันทีว่าพี่เอไม่พูดอะไรเลยพี่ไอใจร้อนกว่าหนูอีกพี่เอบอกเมื่อไหร่อาจจะมานอนบ้านเราบ้างเราไม่ได้มีลูกด้วยกันไม่เป็นไรเรารักอาทิตย์ไปแล้วก่อนจะน้ำตาไหลหนักอีกครั้งอ้นเผยคำพูดสามีหลังผ่านช่วงเวลาที่เมียดูแลเรียกว่าเช็ดฉี่เช็ดอึจนสามีกลับมาเดินได้ปกติหลังประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่ว่าพี่เอจะพูดเสมอว่าถ้าชีวิตพี่ไม่มีอ้นชีวิตคงแย่อ้นก็จะพูดกับพี่เอเหมือนตอนแต่งงานว่าไม่ว่าพี่จะต่อสายอะไรก็ตามจะเดินได้หรือไม่ได้พี่จะมีอ้นอยู่ตลอดถ้าวันหนึ่งไม่มีอ้นแล้วพี่ต้องตามอ้นไปให้เร็วที่สุดถามว่าถ้าเขาไปก่อนเราอ้นอึ้งไปก่อนตอบว่าคงต้องให้อาทิปลอบหลายปีหนูคงแย่อ้นฝึกอารมณ์ต่างๆได้แต่อย่างเดียวที่ไม่ได้เมื่อคิดถึงวันที่เราจะต้องจากกันไปหนูปลงอันนี้ไม่ได้หนูต้องฝึกเยอะๆพี่เอพูดเสมอว่าเราน่าจะเจอกันเร็วกว่านี้จะได้ใช้ชีวิตกันให้มากกว่านี้เราบอกว่าแค่นี้ก็เยอะแล้วดีกว่าไม่เจอเลยคิดแบบนี้ดีกว่าโดยทำเอาคิมถึงกับร้องไห้ไปด้วยบอกว่าชีวิตไม่เคยมีใครมาพูดแบบนี้ให้เลยขอบคุณที่มาเจ๊คิมกินรอบวงซีนาริโอแอนราชาดาลัย Thank you.